สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาแล้ววันนี้ก็มาเจอกับพี่เอพิวนะคะพี่เอพิวก็จะมีท็อปิกเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาพูดกันในส่วนของการที่เรานะคะจะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียกันเดี๋ยวพี่เอพิวขอเบาเสียงเพลงนิดนึงโอเคสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ที่เข้ามาถ้าเกิดสมมติว่าใครมีคำถามนะคะที่เกี่ยวกับการที่จะไปเรียนต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการไปเรียนระยะสั้นระยะยาวนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ถามพี่เอพิวได้เลยเดี๋ยวรอให้มีน้องๆเข้ามาสักแป๊บนึงก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เอพิวด้วยนะคะเราจะได้เหมือนพูดคุยกันแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีท็อปิกอะไรที่น่าสนใจก็สามารถที่จะทิ้งเอาไว้และอยากที่จะให้พี่เอพิวนะคะเข้ามาพูดก็ยินดีเลยสวัสดีค่ะตอนนี้มี9คนแล้วเย้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็มาดึกกันนิดนึงพอทราบมาว่าบางทีกองกลางวันเนี่ยน้องๆจะไม่ค่อยได้ดูกันเนาะพี่เอพิวก็เลยมาเย็นๆจะได้มีเวลาพูดคุยกันแล้วก็ใครอยากที่จะถามอะไรก็สามารถที่จะแชทถามพี่เอพิวมาได้เลยด้วยตอนนี้เราก็มีเลขสวยมากนะคะ9คนสวัสดีค่ะท็อปิกวันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการไปเรียนยาวๆนะคะที่น้องๆหลายๆคนเลยเนี่ยเข้ามาถามพี่หมีพี่ไอพิวแล้วก็พี่ยังพี่เมย์เกี่ยวกับพี่คะหนูอยากที่จะไปอยู่ยาวๆอะค่ะหนูต้องทำยังไงบ้างสามารถมีตังไหนที่จะทำให้หนูเนี่ยได้ไปอยู่ยาวๆได้บ้างขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆกันที่เข้ามากันนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมาแจกนะคะมีแต่หัวใจมามอบให้ฮิวเล่นเองนะคะเล่นเองตกเองโอเคสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะเรายังไม่ได้เริ่มในส่วนของการที่จะมาพูดคุยกันรอน้องๆเข้ามาให้เยอะกว่านี้ก่อนให้กำลังใจพี่เอพิวแล้วก็พี่ๆเพจเรียนต่อออสเตรเลียนะคะพี่อังพี่เมย์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะแชทถามไว้ได้เลยถ้าเกิดสมมติว่าพี่ตอบได้เนี่ยพี่ก็จะตอบทันทีเลยหัวใจรัวๆเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้เพื่อนๆนะคะที่สนใจในการที่จะไปเรียนต่อออสเตรเลียนะคะได้เห็นแล้วก็เผื่อที่จะในส่วนของเข้ามาคุยกันแล้วก็เข้ามาปรึกษานะคะพี่เพจเรียนต่อออสเตรเลียให้คำปรึกษาฟรีนะคะไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเลยน้องๆจ่ายค่าเรียนแล้วก็พี่ๆทำวีซ่าให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทักพูดคุยกับพี่ได้นะคะวันขอโทษนะคะมีความแบบว่าเน็ตค้างอะไรบ้างต้องขออภัยจริงๆค่ะน้องๆอย่าเพิ่งหนีพี่เอพิวไปไหนนะเพจอยู่ให้กำลังใจแล้วก็ลองดูนะคะว่าวันนี้พี่เอพิวจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันอุ๊ยมี18คนแล้วดีใจมากเลยเดี๋ยวพี่เอพิวจะเอาไปซื้อหวยไม่ใช่แล้วน้องบอกแต่ถ้าเกิดซื้อถูกเดี๋ยวจะเอามาแจกน้องๆในเพจนะคะไหนดูซิมีกี่คนแล้ว13คนนะคะอุ๊ยทำไมยอดตกล่ะอย่ายอมแพ้กันนะคะน้องๆกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเห็นนะคะเดี๋ยวพี่ๆมีโปรโมชั่นด้วยในการที่น้องคนไหนเนี่ยอยากที่จะไปเรียนระยะยาวระยะสั้นระยะยาวเราก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปมีโปรโมชั่นพาเพื่อนไปกับเพื่อนมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะคะติดตามที่เพจได้เลยแล้วก็สามารถดูได้ในไลฟ์นี้ได้เลยนะคะน้องยังไม่มานะคะเดี๋ยวพี่ขอทำงานรอไปก่อนนะคะรอเล่นนะคะโอเค
สวัสดีค่ะสามารถพูดคุยนะคะอยากไปเรียนมีน้องอยากไปเรียนแล้วมีประสบการณ์ในออสยาวๆได้เลยนะคะตอนวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงการที่ว่าอยากไปเรียนยาวๆนะคะแล้วก็อยากมีประสบการณ์ที่ได้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียยาวๆได้เรียนแล้วก็ได้ทำงานด้วยน้องๆคนไหนเนี่ยที่สนใจอยู่ในตอนนี้ในเราสามารถที่จะเข้ามาดูไลฟ์นี้แล้วก็มาดูกันได้เลยนะคะว่าพี่มีวิธีไหนกันบ้างนะคะได้วีซ่าเท่าไหร่แล้วก็ทำยังไงได้บ้างพี่มีน้องที่เคยไปเรียนเนี่ยทำวีซ่าห้าได้วีซ่าออกมา5ปีเลยยาวที่สุดเท่าที่เรียนเนี่ยเคยทำมาก่อนที่เราจะเข้าในส่วนของพูดถึงเรื่องการไปตอบที่ออสเราก็มาพูดกันในส่วนของออสเตรเลียเนี่ยช่วงนี้ก็มีพี่ก็จะมีมาบอกเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆว่าเมืองไหนบ้างนะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างที่จะบูมสำหรับน้องๆแล้วเมืองไหนนะคะที่ควรที่จะแบบเอ๊ะหนูจะไปทำงานที่เมืองไหนดีเพราะว่าก็บางทีก็มีน้องๆถามเข้ามาพี่คะเมืองไหนงานเยอะงานน้อยคะอันนี้นะคะเราต้องดูแฟกเตอร์มันมีหลายอันมากเลยเมืองที่งานเยอะอาจจะคนเยอะด้วยหรือเปล่าแย่งกันทำงานหรือเปล่าเมืองที่งานน้อยที่เขาบอกเงียบๆหางานยากมันหายากจริงๆไหมเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาบอกเลยว่ามันเป็นอย่างที่ใครต่อใครเขาว่ามากันหรือเปล่าด้วยประสบการณ์ของพี่ๆที่เรียนต่อออสเตรเลียที่ก็เคยไปอยู่ที่ออสเตรเลียกันมาก็จะมาแชร์แต่ละคนก็จะไปอยู่เมืองที่ต่างกันนะคะก็จะเอาตรงนี้มาแชร์ให้น้องๆทุกคนนะคะได้เอาเกร็ดเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยนะคะไปใช้ในส่วนที่การที่จะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียค่ะมี25คนแล้วเย้อยากสมัครทุนอะไรนะแทนแอนดี้ว่าอุ๊ยเสียใจด้วยตอนนี้ปีนี้ทุนแอนดี้เวอร์ยกเลิกไปแล้วค่ะหนูน้องเก่งแกงไก่ใช่ไหมน้องแกงไก่ถ้าหนูอยากที่จะสมัครตัวทุนเนี่ยพี่เอพิวแนะนำว่าเราสามารถที่จะสมัครเป็นทุนของมหาลัยหรือว่าเป็นทุน destination ช่วงนี้จะเป็นเปลี่ยนจากทุน endeavor เป็นทุน destination แทนอาจจะเป็นในส่วนของการที่จะไปดาวินอะไรอย่างเงี้ยค่ะดาวินเมืองที่ไม่ค่อยมีน้องๆคนไทยไปเท่าไหร่เขาก็จะมีทุนของแต่ละเมืองซึ่งหนูสามารถที่จะเอาตรงเนี้ยสมัครทุนตัวนี้แทนได้บางพี่บอกได้เลยว่าบางมหาลัยเนี่ยเราได้ทุนบางทีเราก็จะได้เป็นทุนค่าเรียนทุนค่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้น่าเสียดายมากเลยที่ตอนประเทศออสเตรเลียยกเลิกทุน endeavor ไปแล้วปีนี้จะไม่มีแล้วค่ะโอเคมีน้องๆเข้ามาขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้น่ารักที่สุดเลยน้องๆคะเดี๋ยวเราเข้ามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าตอนนี้แล้วก็เวลาผ่านไปสัก10นาทีก็มีน้องๆที่เข้ามาคอยตั้งแต่เมื่อตอนที่พี่เริ่มไลค์กันแล้วเนาะเดี๋ยวน้องๆจะรอกันนานหัวข้อวันนี้นะคะตามที่พี่ๆโพสต์ลงไปเลยนั่นก็คือจะทำยังไงอยากไปอยู่ออสนานๆนะคะพี่หมีอยากไปอยู่ออสนานๆเนี่ยหนูทำยังไงได้บ้างหนูจะไปในรูปแบบไหนได้บ้างพี่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการที่เราจะไปอยู่นานๆเนี่ยมันก็จะมีตัวหลายวีซ่ามีวีซ่าทำงานมีวีซ่าแต่งงานมีวีซ่านู่นนี่นั่นแต่ว่าพี่ต้องบอกก่อนว่าแฟกเตอร์พวกนั้นวีซ่าพวกนั้นนะคะมันอาจจะต้องรีควายในส่วนของถ้าเกิดจะไปทำงานเราก็ต้องมีนายจ้างที่รับรองการทำงานของเราถ้าเกิดเราจะแต่งงานเราก็ต้องหาแฟนใช่ไหมคะหาแฟนที่เป็นคนออสเตรเลียหรือว่าเป็น PR อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะมีตรงนั้นได้เนี่ยก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่น้องๆก็สามารถที่จะไปที่ออสเตรเลียได้หรือว่าไปสามารถไปทำงานที่ออสเตรเลียหรืออยู่ยาวๆที่ออสเตรเลียได้นั่นก็คือการไปเรียนนั่นเองทีนี้การไปเรียนนะคะมันก็จะมีหลายรูปแบบที่สามารถที่จะทำให้เราไปเรียนได้ในส่วนของวีซ่านักเรียนตอนนี้ก็คือทุกถ้าน้องๆคนไหนที่ลงเรียนคอร์สที่4เดือนขึ้นไปประมาณ14สัปดาห์ขึ้นไปน้องสามารถที่จะทำเป็นวีซ่านักเรียนได้ซึ่งในส่วนของวีซ่านักเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะให้น้องๆนะคะทำงานพาร์ทไทม์40ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์
ที่เราเรียกกันว่าหรือว่าแบบถ้าพี่หารง่ายๆก็คือ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นเองสามารถที่จะทำงานได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเรียนไปได้ด้วยในส่วนแรกที่พี่จะมาคุยกันก็คือท็อปิกแรกนะคะอยู่ยาวๆทำกันยังไงอ่ะเมื่อกี้เราพูดกันละก็คือการไปเรียนเนาะการไปเรียนเนี่ยรูปแบบการไปเรียนก็จะมีระยะสั้นระยะยาวรูปแบบแรกก็คืออ่ะการไปเรียนมหาลัยการไปเรียนมหาลัยนะคะก็จะมีทั้งหมด2 3 4 3รูปแบบอันดับแรกปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกน้องๆสามารถที่จะเลือกเรียนได้ที่ออสเตรเลียค่ะปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาเรียนอยู่ที่3 ถึง 4 ปีแล้วแต่หลักสูตรซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วน้องๆก็จะไปเรียนกันแค่3ปียกเว้นบางหลักสูตรที่เป็นพวกดับเบิลดีกรีหรือว่าเป็นarchitecture พวกเนี้ยจะเรียน4ปีอันเนี้ยน้องๆสามารถเช็คกับพี่ๆได้เลยว่าเอ๊ะหนูจะไปเรียนถ้าหนูสนใจปอตีหนูจะเรียนอะไรได้บ้างในส่วนของปอตีจะมีปริญญาตรีนะคะจะมี2รูปแบบเรียนในคอลเลจกับเรียนในมหาลัยจะได้ดีกรีเป็นปริญญาตรีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็อาจจะเป็นในส่วนของแคมปัสที่ถ้าคอลเลจก็บางคอลเลจก็ใหญ่บางคอลเลจก็เล็กเนาะอันนี้เดี๋ยวเราสามารถสอบถามข้อมูลกับพี่ๆได้อย่างที่พี่เอพิวบอกไปก็3ถึง4ปีใช่ไหมคะหลังจากหนูจบปริญญาตรีกันแล้วหนูจะสามารถอยู่ต่อเป็นในออสเตรเลียสามารถสมัครตัว postgraduate visa ได้อีก2ปีอ่ะน้องๆลองเดาสิคะว่าการที่ไปครั้งนี้เนี่ยน้องๆสามารถไปอยู่ได้ประมาณกี่ปีพี่มีน้องคนหนึ่งได้5ปีสำหรับการไปเรียนปีแรกเขาเรียน foundation ก่อนแล้วเขาก็ลงตัว double degree เข้าไปดังนั้นน้องคนนี้อยู่ได้วีซ่า5ปีตอนที่น้องเขาจบปริญญาตรีอะค่ะเขาจะได้อยู่ต่ออีก2ปีคนนี้มีโอกาสอยู่ออสเตรเลียได้7ปีเลยยาวนานไหมคะลูกโตเลยนะคะถ้าพี่มีลูกนี่ตอนนี้ลูกพี่โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะเช่นเดียวกันแต่คอร์สที่พี่ต้องบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะไปเรียนอาจจะไม่ใช่ปอตีเท่าไหร่อาจจะเป็นปอโทหรือเปล่าในส่วนของปอโทเนี่ยที่ออสเตรเลียจะเรียน2ปีค่ะอาจจะมีแม็กซิมัมเลย2ปีอาจจะมีบางคอร์สที่น้องๆอาจจะเรียนแค่ปีครึ่งหรือปีเดียวแต่ว่าอันนั้นจะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะลง2ปีกันถามว่าทำไมเหรอคะเพราะเนื่องจากเหมือนกันกดเมื่อกี้เลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่เรียนคอร์สที่เป็น2ปีขึ้นไปอะค่ะน้องๆจะสามารถอยู่ต่อทำงานได้อีก2ปีทำโดยไม่ต้องมีนายจ้างเลยตรงนี้จะเป็นข้อดีของออสเตรเลียเลยที่ทำให้โอกาสน้องๆที่ไปเรียนนะคะได้สามารถได้เรียนทำงานแล้วก็อยู่ต่อหางานทำได้ด้วยเช่นเดียวกันปอเอกก็เช่นเดียวกันแต่ว่าปอเอกเนี่ยจะ3ปีค่อนข้างจะยาวนานนิดนึงก็สามารถอยู่ต่อได้อีกบางเมืองอยู่ต่อได้3ปีด้วยซ้ำตรงนี้ค่ะสามารถสอบถามพี่ๆได้เลยว่าพี่คะหนูจะไปเมืองไหนดีที่หนูจะได้ยาวนานที่สุดเดี๋ยวพี่จะพี่เอพิวพี่เมย์พี่อังก็จะบอกว่าหนูไปเมืองนี้นะถ้าอยากไปยาวๆบางที่อยู่3ปีเรียนหลังเรียนจบโอ๊ยไม่ต้องกลับแล้วค่ะประเทศไทย อย่าลืมนะคะได้ดีแล้วก็อย่าลืมพี่เอพิวนะคะทีนี้มาในส่วนของที่2เราก็จบไปแล้วในการเรียน Higher Education เนาะเรียนยาวๆยาวนานมาก 7-8 ปีส่วนของที่2ค่ะถ้าเกิดคนไหนที่อาจจะจบปอตรีจากไทยแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะถึงขั้นปอโทเราจะไปยังไงอ่ะจะไปอะไรได้มั่งอ่ะมีใครรู้ไหมว่านอกจากไปเรียนปริญญาตรีแล้วปริญญาโทแล้วเราจะไปอย่างอื่นได้อีกไหมให้ของขวัญอะไรดีถ้าใครตอบได้ไม่มีนะตอนนี้ไม่มีของขวัญอะไรโอเคพี่หมีบอกเลยแล้วกันในส่วนของการไปเรียนอีกรูปแบบนึงนะคะนอกจากที่เราจะเรียนระดับปริญญาได้แล้วเราก็คือไปเรียนดิพโลมาค่ะถามว่าไปเรียนดิพโลมามันจะอยู่ทำงานได้เหรอคะทำได้นะคะเหมือนหลักการเช่นเดียวกันเลยอาจจะแตกต่างตรงในส่วนของการทำงานหลังจบดิพโลมาดิพโลมามันเป็นยังไงคะพี่เอพิวดิพโลมาเนี่ยหนูเนี่ยสามารถที่จะลงเรียนคอร์สยาวๆได้เลยก็คือคอร์สแบบส่วนใหญ่ก็คือแบบ2ปี
มันเป็นแพ็กเกจกันระหว่างเซอร์3เซอร์4ดิโพมาแอดวานซ์ดิโพมาอยากได้ยาวนานขนาดไหนแจ้งพี่ๆได้เลยพี่ๆจะทำข้อมูลให้ว่าหนูอยากเรียนสาขาอะไรระยะเวลาการเรียนเท่าไหร่บัดเจ็ตงบประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะก็คืออยู่ยาวๆได้เลยบางคนเนี่ยนะคะภาษายังไม่ถึงแพ็กเกจภาษาเข้าไปอีกเรียนภาษาได้ IELTS 4.5 เรียนภาษา20สัปดาห์เรียนเซอร์3เซอร์4บางทีมีเซอร์2ด้วยเซอร์2เซอร์3เซอร์4 Advanced Diploma แล้วก็ Advanced Diploma โอ้โหใบวีซ่าออกมา4ปีค่ะยาวไหมคะยาวมากนะคะน้องๆนี่ลืมพี่หมีกันไปเลยลืมพี่ๆกันไปเลยนะคะก็น้องๆสามารถที่จะดูข้อมูลอันนี้พี่ก็จะมาเล่าเฉยๆเนาะว่ามันมีแบบนี้ที่สามารถทำให้เราไปอยู่แล้วก็ออปพอร์ทูนิตี้ในการที่เรียนจบพวกคอร์สดิโพลมาเสร็จแล้วนะคะน้องก็จะอยู่ต่อในออสเตรเลียได้อีก 1.5 ปีค่ะก็คือ18เดือนนั่นเองซึ่งตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็นตัววีซ่าที่เป็นโพสต์เกรดวีซ่าก็อันนี้สามารถสอบถามพี่ๆหลังใหม่มาได้หรือถ้าใครอยากจะถามเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนอะไรก็แชทมาคุยกับพี่ได้เนี่ยปล่อยให้พี่คุยคนเดียวนะพี่เหงาไม่มีใครถามอะไรเลยจะเดี๋ยวคุยจบแล้วไปนอนแล้วนะแต่แบบหน้าเต็มมากนอนแบบหน้าเต็มงั้นเรามาบอกวันนี้ก็พี่เพิ่งโพสต์โปรโมชั่นเกี่ยวกับโปรโมชั่นพี่เพิ่งโพสต์โปรโมชั่นวันนี้นะคะเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆคนไหนอยากไปเรียนสายอาชีพนะคะก็จะมีในส่วนของการไปเรียนหลักๆเลยที่ฮิตฮอตฮิตติดชาร์ตนะคะก็คือพวกculinary ก็คือคุกหรือว่าที่เราเรียกกันว่า cookery ก็จะเป็นในส่วนของ diploma ด้านทำอาหารเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไม่ใช่ diploma สิมันจะเป็นเซอร์3เซอร์4ด้านทำอาหารบวกกับ diploma ด้าน hospitality package เนี้ยค่ะจะ2ปีถึง2ปีครึ่งซึ่งตัว special ของการที่ว่าเราไปเรียนตัวเนี้ยนะคะน้องๆก็จะได้ในส่วนของมีโอกาสได้ขอ PR แบบที่มีนายจ้างเนี่ยนะคะในการที่เราจะมีนายจ้างเราด้วยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของคอร์สดิโพมาใช่ไหมเอ่ยในส่วนของดิโพมานะคะค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปนิดนึงดิโพมาเนี่ยจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดิโพมาเนี่ยจะมีในส่วนของ business hospitalityสาขาคือมีหลายอย่างมากค่าเรียนจะแตกต่างกันไปอยู่บางสาขา business เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณปีละ 100,000 ปีละ 200,000 บาทจนถึงปีละ 400,000 บาทขึ้นกับสถาบันว่าเราเรียนที่ไหนแล้วก็พวกculinary อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นบางที่ลด 50% อยู่ค่าเรียนจะอยู่ที่9ประมาณไม่เกิน 90,000 บาทต่อปีพี่หมีเอามาให้น้องๆที่รักทุกคนในเพจเลยสามารถสมัครได้แล้วก็สามารถที่จะลองดูตัวนี้ได้นะคะลด 50% ที่เมืองโกโคสนะคะลองดูข้อมูลตรงนี้ได้เลยดิฟอะไรที่อยู่ต่อได้อีกปีครึ่งดิฟที่อยู่ต่อได้อีกปีครึ่งเนี่ยจะเป็นพวกดิฟแบบ hospitality คนที่เรียนครัวมาแล้วก็เรียน hospitality คนที่เรียนพวกงานช่างต่างๆที่เป็นช่างท่ออะไรเขาเรียกเนี่ยพัมเมอร์ก่อสร้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเสียดายมากสายเนอร์ซิ่งคนที่เคยเรียนเนอร์ซิ่งหรือว่าคนไม่ใช่เนอร์ซิ่งสิคนที่เคยเรียนพวกเฮลส์แคร์หรือว่าชาวแคร์เนี่ยตอนเนี้ยยกเลิกไปแล้วก็จะไม่สามารถอยู่ 1.5 ปีได้อุ๊บขอโทษค่ะส่วนลิสต์นะคะถ้าเกิดสมมติว่าน้องอาฮาทิชานะคะอาฮาทิชาน้องอาฮาทิชาอยากที่จะดูลิสต์เนี่ยเดี๋ยวอันนี้สามารถที่จะชักแชทอินบ็อกซ์มาได้เลยแต่ว่าที่ท็อปพิทที่พี่บอกไปก็คือตัวคุกเกอรี่นะคะน้องๆส่วนใหญ่จะชอบไปกันต้องใช้คะแนนภาษาอะไรไหมคะเรียนต่อปริญญาโทวิชาเอกบัญชีว้าวโอเคเอกบัญชีต้องใช้ออสเตรเลียค่ะเขาจะมีขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวไหนเนาะมันจะมี IELTS มี TOEFL มี PTE แล้วก็บางมหาลัยเนี่ยถ้าหนูเรียนอินเตอร์มาหนูสามารถเข้าได้ด้วยก็คือให้ทางมหาลัยออกว่าเราเรียนเป็น
English Medium Instruction อะไรอย่างเงี้ย Instructor อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเวฟในเรื่องของ IELTS ให้แต่โดย common แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ IELTS กันอยู่ที่ 6.5 จ้ะเอกบัญชีเก่งมากเลยอยากเรียนที่ไหนคะถ้าเกิดสมมติว่าตัวบัญชี Umail จะเป็นตัวท็อปๆของออสเตรเลียเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าเกิดคนไหนมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับการไปเรียนต่อนะคะสามารถที่จะถามมาได้เลยอ่ะโอเคไหมในส่วนของที่เมื่อกี้ที่ต่อไป IELTS 6.5 นะปอโทสำหรับการบัญชีอ๋อบางที่อาจจะ7ต้องดูว่าเราอยากไปมหาลัยไหนบางมหาลัยรับ 6.5 บางมหาลัยรับ7แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6.5 คำถามนี้เลิศๆน้องถามบ่อยไปเรียนแล้วทำงานได้ด้วยไหมคะยังไม่มีข้อมูลหมายถึงว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรเอ่ยยังไม่มีข้อมูลว่าเรียนที่ไหนใช่ไหมถ้ายังไม่รู้ว่าอยากเรียนที่ไหนอาจจะบอกทักอินบ็อกซ์มาหาพี่เอพิวนะคะว่าจบพฤษภาจะได้ไปประกาศกรกฎาคมมันมีแบบนี้ค่ะหนูยังไม่ต้องเอาใบประกาศมาสมัครก็ได้หนูใช้แค่ตัวทรานสคริปต์ล่าสุดที่หนูมีสามารถสมัครเรียนได้เลยถ้าอยากจะไปแบบอารมณ์ที่ว่าเรียนแบบพี่เอพิวอยากได้2ปีเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยถือว่าเป็นไฟแนนซ์เนี่ย2ปีก็อยู่ต่อได้อีก2ปีเนาะถ้าหนูสมมุติว่าหนูกำลังจะจบใช่ไหมหนูมีทรานสคริปต์ตัวล่าสุดส่งมาให้พี่เอพิวแล้วให้พี่เอพิวสมัครมหาลัยหรือว่าเรามาดูมหาลัยกันก่อนว่าหนูได้เกรดเท่านี้ค่ะอาจจะสมมุติหนูได้เกรด 3.2 ค่ะมีมหาลัยไหนที่พี่เอพิวแนะนำไหมคะแล้วก็มีมหาลัยไหนนะที่ในแบบเมืองไหนดีคะที่หนูอยากไปหรือมหาลัยไหนหนูจะบอกพี่ว่าหนูอยากได้ประมาณไหนเมืองอยู่ในตัวเมืองหรือว่าหนูไม่ได้มายเรื่องนั้นเท่าไหร่หรือว่าหนูอยากได้แบบราคาอยู่ไม่เกินเท่านี้ค่ะพอปอโทเนี่ยต่ำสุดๆที่พี่เอพิวเห็นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 บาทมีอัพจนถึง1.2 ล้านขึ้นอยู่กับมหาลัยที่เราจะไปแต่ละเมืองมหาลัยไม่เท่ากันถ้าตอบปอโทอยู่ต่อได้ไหมอยู่ต่อได้ค่ะอยู่ต่อได้อีก2ปีจ้ะไม่ว่าจะเป็นเรียนสายบิสเนสหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรียนสายบิสเนสหรือสายอะไรก็ตามถ้าปอโทเขาจะยกเว้นให้ว่าเรียนสายอะไรมาก็สามารถอยู่ต่อหางานได้อีก2ปีเป็นตัว post graduate visa จ้ะโอเคไหมคะน้องทอฝันถ้าน้องทอฝันมาคุยกับพี่เรื่องมหาลัยก่อนก็ได้นะคะว่าหนูอยากได้แบบไหนแล้วเดี๋ยวพี่ส่งข้อมูลเปรียบเทียบแต่ละที่ให้ดูว่าหนูลองให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูก็ได้ค่ะแล้วก็เราก็มาเลือกกันในส่วนของการไปเรียนนะคะก็มีน้องเคยถามพี่เอพิวมาว่าพี่คะหนูเรียนไปทำงานไปได้ไหมคะเลี้ยงตัวเองได้ไหมหรือว่าหนูจะแบบจ่ายถึงขั้นค่าเรียนได้ไหมถ้าเกิดในด้วยสิ่งที่พี่เคยพบเจอมาเนี่ยถามว่าเลี้ยงตัวเองได้ไหมถ้าหนูมีเงินในส่วนของการที่เราจ่ายค่าเรียนภาษาจ่ายค่าเรียนไม่ว่าจะเป็นดิปโลมาหรือปโทปตีอะไรเงี้ยพี่ต้องบอกก่อนส่วนใหญ่แล้วมันจะจ่ายเป็นเทอมกันใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบ่งจ่ายได้เราก็จ่ายเนี่ยในส่วนของการที่เราจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมเนี่ยพี่บอกเลยว่าได้เพราะว่าเราก็จะได้เงินขึ้นอยู่กับว่าเราไปทำงานร้านไหนไปทำงานที่ร้านอาหารไทยหรือเปล่าหรือเป็นร้านอาหารจีนหรือว่าเป็นร้านอาหารฝรั่งหรือว่าเป็นบาริสต้าร้านกาแฟทำงานในห้างขึ้นอยู่กับว่าหนูทำงานอะไรแต่ว่าลิมิตของมันจะอยู่ที่40ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์ในส่วนของอันเนี้ยค่ะพี่เชื่อว่ามันพอสำหรับในการที่เราจะมาจ่ายค่าบ้านและค่ากินอยู่แต่ในส่วนของการที่จะเก็บค่าเรียนเนี่ยต้องดูว่าเราเรียนอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราทำงานที่เป็นพาร์ทไทม์เนี่ยในการที่เราจะจ่ายดิปโลมาเนี่ยพี่เคยเห็นน้องทำได้นะดิปโลมาก็คือเรียนไปจ่ายไปบางเพราะบางที่จะมีจ่ายเป็นรายเดือนบ้างบางที่จะจ่ายเดือนครึ่งบ้างบางที่จะจ่ายแบบเทอมหนึ่งบ้างอะไรประมาณเนี้ยใ
จ่ายทั้งหมดหรือว่าแบ่งจ่ายเนี่ยหนูจะจ่ายทั้งหมดก็ได้นะคะหรือว่าหนูจะจ่ายแบ่งหนูจะแบบแบ่งจ่ายเป็นเทอมหรือว่าจะแล้วแต่ policy ของมหาลัยว่าเขาจะแบ่งจ่ายได้เท่าไหร่ปกติมหาลัยเนี่ยจะเทอมแน่นอนแต่ถ้าเป็นพวกคอร์สดิพโลมาค่ะจะแบ่งจ่ายเป็นแบบบางมหาบางโรงเรียนเนี่ยรายเดือนด้วยก็มีเดือนครึ่งก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย3เดือนเพราะว่าที่ของพวกคอร์สดิพโลมาเนี่ยเขาจะแบบเทอมนึงประมาณ3เดือน3ถึง4เดือนไปแล้วเลือกได้ไหมว่าจะอยู่หอหรือแบบมีโฮสต์เลือกได้ค่ะพี่ทางพี่เรียนต่อออสเตรเลียเนี่ยมีออปชันให้น้องว่าหนูอยากจะอยู่หอของมหาลัยก็ได้หรือว่าอยากจะอยู่เป็นโฮสต์ก็ได้ก็จะมีข้อดีและข้อไม่ดีขึ้นอยู่กับเรานะข้อดีข้อไม่ดีต่างกัน อย่างอยู่โฮสต์เนี่ยพี่ก็จะมีน้องบางคนที่เขาเหมือนเขาชอบมากเขาเหมือนมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเพราะว่าโฮสต์เขาก็จะดูแลเราในระดับนึงมีอาหารทำอาหารให้หรือว่าในส่วนของมีกฎบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงเราในอีกรูปแบบนึงว่าถ้าหนูไม่กลับมากินข้าวที่บ้านก็จะมีคนเป็นห่วงนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีแต่ว่าถ้าน้องคนไหนที่โตแล้วอย่างน้องที่น้องท้อฝันที่อยากจะไปเรียนปอโทนะคะพี่ก็อยากจะแนะนำว่าการอยู่หออะค่ะมันก็จะมีเพื่อนอันนี้อาจจะดีสำหรับเรากันที่ว่าเราจะได้มีเพื่อนต่างชาติอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบมาเรียนอะปอโทหรือว่าปอตีก็แล้วแต่อยู่หอเดียวกันเพราะหอที่ออสเตรเลียค่ะก็จะมีเป็นแบบห้องเดี่ยวหรือว่าเป็นห้องที่มีเขาเรียกว่าแฟลตนึงเนี่ยมีประมาณ 5-6 ห้องหนูสามารถที่จะเลือกได้ว่าหนูอยากที่จะใช้ห้องออปชันแบบไหนซึ่งราคามันก็จะแตกต่างกันไปเราเลือกได้เลยมหาลัยส่วนใหญ่อะค่ะจะมีหอพักของตัวเองถ้าที่ไหนไม่มีเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าไม่มีนะแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่มีคืออยู่ในเมืองในเมืองก็จะแบบอาณาเขตมันไม่ได้กว้างมันไม่ได้แบบมีพื้นที่มากใช่ไหมคะเขาก็จะสร้างหอพักให้ของเขาเองไม่ได้เขาก็จะมีพาร์ทเนอร์เป็นหอพักนักศึกษาซึ่งในหอพักนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นักศึกษาเราก็จะมีเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่ต่างมหาลัยกันด้วยซ้ำไม่ใช่เพื่อนมหาลัยเดียวกันหรือถ้าเราอยู่ไปแล้วเราก็ออกไปหาที่พักข้างนอกที่เป็นแชร์เฮาส์อาจจะถูกลงกว่าอยู่หอด้วยซ้ำมีออปชันให้เลือกมากมายเลยถ้ากำลังจะเรียนจบเดือนหน้าแล้วรับปริญญาสิงหาระหว่างรอรับปริญญาไม่มีงานทำจะมีปัญหาหรือการขอวีซ่าไหมคะหนูจะจบเดือนหน้าเดือนอะไรวะเมษาหนูจบเมษารับปริญญาสิงหาจริงๆถ้าเป็นในเคสแบบนี้ค่ะถ้าหนูไม่ได้มีงานทำในระหว่างรับปริญญาเนี่ยพี่คิดว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยแย่ไม่แย่เท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่พี่เขียนลงในใบจบพี่จะเขียนวันที่หนูรับปริญญาซะส่วนใหญ่เพราะว่านั่นคือเราจบจริงๆในวันรับปริญญาเพราะว่าในตัวใบประกาศอะค่ะมันจะมีวันที่บอกมาว่าหนูจบวันนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นหนูสามารถที่จะสมัครก่อนล่วงหน้าไว้ได้การสมัครล่วงหน้าข้อดีของมันก็คือหนูรู้หนูมั่นใจว่าหนูมีสถานที่เรียนหนูรู้ว่าหนูจะเตรียมตัวจ่ายค่าเรียนเท่าไหร่ถ้ายิ่งเป็นมหาลัยเราด้วยนะถ้าหนูอยากจะไปเรียนต่อมหาลัยเนี่ยบางที่เนี่ยเต็มสมมติรับแค่200คนต่อปีอะแต่หนูสมัครช้าไม่ทันอดนะลูกหนูการที่สมัครเร็วอะค่ะมันก็จะเป็นข้อดีของการที่ว่าเรารู้แล้วเราเตรียมตัวได้แล้วพี่มีน้องแบบหนูคะพี่ไม่ใช่พี่คะหนูจะไปเดือนหน้าเดือนหน้าลูกพี่ต้องทั้งสมัครเรียนให้หนูทั้งทําวีซ่าจองที่พักจองตั๋วคิดดูว่าถ้าเราจองตั๋วแล้วกระชั้นชิดขนาดแบบเนี้ยวีมันจะค่าตั๋วเท่าไหร่ใช่ป่ะโอ้โหทรมานจิตใจทั้งพี่ทั้งหนูแบบดังนั้นเราเตรียมตัวกันล่วงหน้าก่อนได้เลยไม่ต้องรอจนถึงวันที่น้องรับปริญญาอันนี้นะคะน้องพัทรกันใช่ไหมพี่ขอโทษนะคะถ้าพี่อ่านชื่อผิดน้องพัทรกันนะคะหนูสามารถที่จะสมัครเรียนทุกอย่างเรียบร้อยรับปริญญาปุ๊บบินเลยค่ะเออดีใช่ไหมคะนั่นแหละอันนี้เลยค่ะพี่ก็จะช่วยไกด์ให้เลิศมากได้เลยค่ะน้องทอฝันน้องทอฝันส่งมาให้พี่เอพี่ว่าหนูอยากที่จะเรียนเมืองไหนเนาะหรือว่าถ้าไม่เลือกเมืองก็บอกไม่เลือกเมืองก็ได้แล้วก็บอกGPA เกรดล่าสุดปีสุดท้ายเกรดเทอมสุดท้ายถ้าหนูยังเรียนไม่จบเอาเกรดเทอมสุดท้ายบอกเกรดสุดท้ายให้พี่เอพี่นิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยดูที่เรียนให้นะคะโอเคเราไปกับเมื่อกี้ที่เราติดค้างกันไว้เรื่องทำงานเก็บเงินเรียนได้ไหมเนาะอ่ะโอเคเออเราพูดกันไปแล้ว
มีความองอองนิดนึงนะทำงานเก็บเรียนเม้นไหมก็อย่างที่พี่หมีบอกไปว่าได้ค่ะได้นะคะก็เอ้ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะถ้าไปเรียนดิปโพมาเนี่ยพี่เห็นว่ามีโอกาสที่น้องจะทำงานไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็จ่ายค่าถ่ายค่าเทอมไปด้วยได้แต่ถ้ามหาลัยเนี่ยปีละ600,000ถึง800,000น่ะค่อนข้างที่จะแบบก็ต้องทำไม่รู้ทำงานต้องได้เงินแบบค่าแรงขนาดไหนหรือว่าต้องทำงานขนาดไหนมันค่อนข้างที่จะแบบเนาะเราไหวไหมด้วยเราต้องถามตัวเองก่อนเนาะน้องคนไหนเมืองไทยเอ้ยเมืองไหนคนไทยน้อยคะสายตาสั้นนะคนไหนเมืองไหนคนไทยน้อยน้องอาห้าทิชานะคะเมืองไหนคนไทยน้อยเอาตามประสบการณ์ที่พี่ไปเดินแต่ละเมืองมาเมืองที่คนไทยน้อยก็จะมีแคนเบราเพิร์ธดาวินอดิเลดทัสมาเนียคนไทยน้อยมากค่ะเมืองที่รองลงมาก็จะเป็นบริสเบนเอโกโคสบริสเบนเมลเบิร์นแล้วก็ซิดนีย์ซิดนีย์จะคนไทยเยอะสุดแบบเดินเข้าไปไทยทาวได้ยินแต่เสียงคนไทยพูดการเลือกเมืองมีผลกับวีซ่าไหมพี่เคยถามแต่พี่คิดว่ามีผลเบาๆพี่รู้สึกว่ามันมีผลเบาๆขึ้นอยู่กับจริงๆต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาจะดูค่ะว่าโปรไฟล์ของเด็กแต่ละคนเป็นยังไงถ้าเกิดอันนี้พี่ขอพูดด้วยความสัตย์จริงเนาะจากประสบการณ์ที่ทำมาถ้าน้องคนไหนมีบัดเจ็ตอยู่ในกระเป๋าค่อนข้างไทท์คือค่อนข้างแบบบิดมี requirement ของสถานทูตมากๆเนี่ยพี่ไม่แนะนำให้ไปซิดนีย์เลยเพราะเขาจะคิดว่าเราไปทำงานแล้วเขาก็จะค่อนข้างที่จะเป็นจุดโฟกัสของเราว่าเราอาจจะโดนปฏิเสธวีซ่าไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากให้ไปนะแต่ว่าหมายถึงว่าพี่อาจจะดูเป็นเคส by เคสไปว่าโปรไฟล์น้องแบบไหนที่จะสามไปได้แต่ถ้าเกิดคนไหนไม่ค่อยอยากที่จะมีปัญหาเรื่องตรงนี้ค่ะพี่แนะนำว่าหนูลองไปเมืองที่ไม่ค่อยมีคนไทยสักเท่าไหร่หนูจะมีโอกาสผ่านวีซ่ามากกว่ามีใครน้องๆเหมือนน้องๆจะหายลงไปกันโอเคไหมคะพี่ตอบโอเคไหมถ้ายังงงอยู่ก็ถามมาได้นะคะว่าสงสัยตรงไหนพี่ก็ยินดีที่จะตอบทุกคำถามเลยยกเว้นพวกแบบอาจจะคอนซัลท์อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ขอเก็บไว้คอนซัลท์คุยโทรกันส่วนตัวหรือเดี๋ยววันหลังเรามาทำการคอนซัลท์แบบโฟนคอลดีไหมน้องๆคนไหนสนใจอยากจะแบบโฟนคอลเข้ามาคอนซัลท์กับพี่เอพี่ยูอะไรเงี้ยเคส by เคสแชร์ให้อาจจะไม่แชร์ให้คนอื่นแชร์ดีไหมอ่ะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละคนแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดแชร์ก็จะแบบเหมือนเป็นเคสให้คนอื่นน้องท่อฝันอยากจะคอนซัลท์กับพี่เอพิวไหมคะวันนี้ก็ได้แต่ว่าขอเป็นเดี๋ยวขอพูดท็อปปิกให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคอนซัลท์กันอ่ะอยู่ยาวสถาบันแบบไหนดีคะก็เมื่อกี้ที่เราบอกไปเนาะก็จะมีเรียนมหาลัยดิปโพมาซึ่งราคาไม่แพงเมื่อกี้ที่พี่บอกไปว่า 80,000 ถึง 200,000 ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นแล้วก็มีการทำงานด้วยไปยาวๆไม่ยากนะคะอาจจะต้องมีในส่วนของการสอบ IELTSหรือบางสถาบันอาจจะไม่ต้องสอบมี internal test คือยังไงก็ต้องสอบแต่ว่าเปลี่ยนจากการเป็นสอบ IELTS เนี่ยมาเป็นสอบของโรงเรียนหรือสอบของทางมหาลัยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นการทำ IELTS ได้เลยได้เลยค่ะอาจจะบอกพี่ก็ได้ว่าญาติอยู่เมืองไหนอยากไปอยู่กับญาติไหมประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่พักไปได้ด้วย
แต่ถ้าเกิดไม่ได้อยากอยู่กับญาติอยากอยู่เมืองเดียวกันหรือว่าอยากอยู่เมืองใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแจ้ง PAPU ได้เลยแล้วเดี๋ยวPAPU จะได้ดูมหาลัยที่อยู่ใกล้ๆให้นะคะเพราะว่าการที่อยู่ใกล้ๆกับมีญาติอยู่ใช้มหาลัยที่อยู่ใกล้ๆกับญาติเนี่ยก็จะเป็นข้อดีให้เราได้ประหยัดแล้วก็มีคนญาติเราอยู่ใกล้ๆให้อุ่นใจเนาะไม่เป็นไรนะคะสอบถามเข้ามาหลังไมค์ได้เลยค่ะทักมาเลยค่ะพี่พิวคะน้องทอฝันเองค่ะที่อยากไปเรียน finance โอเคในส่วนของคำในส่วนของการที่เราจะมาพูดวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ก็คือไปเรียนยาวๆทำได้มีเรียนดิพโลมาเรียนปตรีปโทปเอกเรียนจบสามารถที่จะทำงานต่อที่ออสเตรเลียได้ดิพโลมาเนี่ยอาจจะต้องมาดูกันว่าหนูอยากเรียนสาขาอะไรสาขานั้นทำ PR ต่อได้ไหมแล้วก็แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นในส่วนของปอโทเนี่ยไม่ต้องดูว่าเราจบสาขาอะไรมาบิสเนสอะไรก็สามารถที่จะอยู่ต่อทำงานในออสเตรเลียได้ขอแค่ว่าเป็นตัวคอร์สที่เป็น2ปีขึ้นไปหรือเวลาเขานับกันก็คือ92วีคคอร์สไหนที่92วีคก็จะสามารถอยู่ต่อโพสอยู่ต่อทำงานที่ออสเตรเลียได้อีก2ปีค่ะเราจะเริ่มหางานพาร์ทไทม์ได้จากไหนคะมันจะมี2รูปแบบไม่จริงๆมีหลายรูปแบบมากค่ะคุณน้องมีแบบที่ว่าหาในอินเทอร์เน็ตหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อดีของมันก็คือหนูจะได้ซอร์สที่มาจากหลายแหล่งเขาก็จะมาโพสต์กันว่าหานู่นหานี่หานั่นหาแบบโพสิชันนี้นู้นนั้นสามารถโทรเข้ามาหรือว่าอีเมลเข้ามาได้พี่แนะนำว่าหนูเตรียมเรซูเม่ไปเรซูเม่อะค่ะคือหนูอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่หนูต้องมีเรซูเม่หนูอะค่ะด้วยหนูจะไปทำงานพาร์ทไทม์อะค่ะมันคือการพร้อมของเราเนาะการที่เราจะเข้าไปทำงานที่ไหนอะค่ะแล้วเราเตรียมความพร้อมให้นายจ้างเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยมันพร้อมนะมีความแบบเรซูเม่มาบุคลิกภาพพร้อมที่จะเริ่มทำงานเขาก็สนใจใช่ไหมคะพี่ไม่ค่อยแนะนำในส่วนของโทรคุยหรืออีเมลคือทำได้นะถ้าเราแบบอุ้ยหาเยอะๆอยากที่จะดูหลายๆที่ส่งอีเมลส่งเมสเซจโทรคุยทำได้เลยแต่อันที่พี่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการที่เราไปเจอเขาเลยสมมติน้องอาจจะไปเดินผ่านร้านนึงที่ติดป้ายรับสมัครอะค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะด้วยความมั่นใจของเราเอาเรซูเม่หรือว่าไปถ้าเกิดเราเดินผ่านเราเข้าไปสอบถามก่อนสนใจที่จะสมัครสาขาเนี้ยค่ะแต่เราต้องพร้อมเข้าไปพร้อมด้วยความมั่นใจเอาอินเนอร์พี่เอพิวเข้าไปเลยค่ะสนใจที่จะสมัครทำงานตำแหน่งนี้ค่ะรับอยู่ใช่ไหมคะสามารถที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ยได้เมื่อไหร่คะต้องใช้เอกสารเนี่ยเรามีเป็นอะไรบ้างเราก็แจ้งเขาไปว่าเราเป็นวีซ่านักเรียนนะคะเราสามารถทำได้จนถึงเมื่อไหร่ตอนนี้เรียนอยู่คอร์สอะไรเรียนวันไหนบ้างแล้วก็สามารถทำงานได้ตอนไหนบ้างน้องๆที่ไปเรียนเริ่มแรกที่เป็นเรียนภาษาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรียนทำงานได้ช่วงเย็นแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่เรียนคอร์สดิพโลมาปริญญาโทปริญญาตรีเนี่ยน้องจะเรียนแม็กซิมัมที่พี่เคยเห็นก็จะประมาณ3วันอ่ะ4วันแม็กซิมัมสุดแต่ปกติจะ3วันบางคนเนี่ยโอ้โหลงหนักมากเรียน2วันจริงแต่อย่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอย่าให้มันหนักไปน้องๆก็สามารถมีเวลาค่ะที่จะทำงานได้เนาะดังนั้นนะคะน้องๆก็ไม่ต้องกลัวเลยเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยเราจะหางานได้จริงๆไหมเท่าที่พี่คุยกับ น้องๆที่พี่ส่งไปเนี่ย200คนต่อปีเนี่ยน้องๆไม่เคยคือถามว่ามันมีคนไหนไหมที่มีปัญหาว่าหางานไม่ได้จะเป็นแบบนี้ค่ะบางคนเนี่ยหางานได้แต่วันแรกที่ไปทำเก่งมากค่ะน้องๆพี่ขอยกมือให้น้องบางคนก็จะมีพี่คะหนูหางานไม่ได้เลยค่ะแล้วพี่ก็จะถามว่าแล้วหนูหางานยังไงคะอ๋อหนูส่งอีเมลไปอะค่ะพี่ก็จะแนะนำว่างั้นหนูเอาแบบนี้ไหมหนูเข้าไปหาแบบที่เมื่อกี้พี่เอฟพี่บอกไปหนูเข้าไปที่ร้านลองดูนะลองเซิร์ชดูในแอเรียของหนูมีร้านอะไรบ้างลองเดินผ่านแล้วดูว่าเขาอะเปิดรับตำแหน่งอะไรบ้างตัวเนี้ยค่ะจะช่วยให้เขาเห็น personality ของเราให้เขาเห็นค่ะว่าวิน้องมันสวยนะสวยกว่าในรูปที่ส่งมาอีก
รับเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้ไม่ๆเราเล่นก็คือเขาจะดู personality ของเราเนอะถ้าเกิดสมมติว่าเขามีตำแหน่งที่เต็มพี่บอกเลยนะพี่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มีตำแหน่งที่เต็มแล้วค่ะแต่ว่าเขาชอบเราว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเก่งมันดูแบบทำงานได้บางทีเขารีเฟอร์ให้เพื่อนนะคะหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะจ้างหนูเพิ่มขึ้นก็ได้อันนี้พี่บอกไว้เลยว่าเป็นทิปที่พี่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการหางานของพี่นะคะพี่ทำงานแบบ3งานวนกันไปนะคะก็ลองใช้ดูนะคะน้องๆลองพี่แนะนำนะคะถ้าไปตอนแรกเลือกเรียนภาษาก่อนแล้วเลือกอยู่ต่อทำยังไงนะคะพี่จะมีน้องที่ไปหลายคนมากๆที่เลือกที่จะเรียนภาษาไปก่อนเนาะอาจจะ6เดือน1ปีเพราะว่าภาษาเราอาจจะลองวัดดูแล้วมันยังไม่ได้ถ้าตรงนั้นนะคะใกล้ๆน้องจะจบเนี่ยแจ้งพี่นิดนึงว่าอาจจะแบบ2เดือนจะจบแล้วพี่คาร์ดอยู่แบบintermediate อะค่ะหรือว่าอยู่ upper intermediate อะค่ะหนูอยากจะเรียนต่อหนูทำยังไงได้บ้างหนูจะเรียนอะไรหนูจะเรียนดิโพมาหรือว่าหนูจะเรียนปตีปโทปเอกบอกพี่ได้เลยพี่จะดูเรื่องคอร์สให้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรส่วนใหญ่น้องๆที่ไปออนชอร์เนี่ยค่ะจะมีโปรโมชั่นออนชอร์ก็คือโปรโมชั่นที่อยู่ในคนที่อยู่ในออสเตรเลียด้วยบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีราคาโปรโมชั่นให้แล้วพี่ก็จะสามารถที่จะสมัครทำเรื่องให้เราก็ต้องทำวีซ่าใหม่ถ้าน้องคนไหนที่ไประยะสั้นๆก่อนเนี่ยก็จะทำวีซ่าหลายรอบนิดนึงพี่มีน้องบางคนต่อทุกปีเลยค่ะพี่คะหนูต่อแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวปีหน้าหนูต่อใหม่ถ้าอย่างนั้นนะคะพี่เคยน้องคนนั้นเนี่ยโดนวีซ่าแบบค่าวีซ่าที่เขาเรียกว่าอะไรนะวีซ่าที่ฟรีเควนซีต่อเยอะๆเหมือนแบบต่อหลายๆที่อะค่ะจะโดนไปประมาณรวมเงินไทยก็ประมาณ 30,000 บาทจากค่าวีซ่าประมาณ 14,000ก็คือก็จะมีส่วนตรงนี้ด้วยแต่อันนี้เป็นเคส by เคสนะทางสถานทูตเรียกเก็บไม่ใช่พี่เรียกเก็บพี่ไม่อยากเรียกเก็บน้องเยอะขนาดนั้นหรอกอ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ดังนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วพี่จะแนะนำไปยาวๆเลยน้องไม่ต้องมากังวลเรื่องวีซ่าไม่ต้องมากังวลว่าเอ๊ะจะต้องต่อคอร์สจะต้องอะไรก็คือไปยาวๆสบายใจ4ปี5ปีไปเลยมีเรียนระยะสั้นไหมคะมีนะคะจะเป็นในรูปแบบของการเรียนภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นเรียน general English นะคะหรือว่าจะเป็นเรียนพวก business English IELTS มีเรียนภาษาค่ะน้องอยากน้องอลิสาอยากอลิชาอลิชาอยากไปประมาณเท่าไหร่ดีเดี๋ยวพี่จะได้บอกแบบข้อมูลคร่าวๆให้ทุกเมืองมีเรียนระยะสั้นหมดแต่ถ้าเป็นพวกดิปโลมาค่ะหรือว่าเซอร์ติฟิเคทเนี่ยสั้นสุดคือ6เดือนบางคอร์ส1ปีขึ้นอยู่กับว่าหนูเรียนอันไหนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นพวกบิสเนสเนี่ย6เดือนซะส่วนใหญ่ที่เป็นสั้นสุดๆมีมาร์เก็ตติ้งมีลีดเดอร์ชิพจะเป็นแบบคอร์ส6เดือนเปลี่ยนคอร์สได้ไหมถ้าเกิดเปลี่ยนได้ดูก่อนว่าเปลี่ยนภายในโรงเรียนเดียวกันหรือเปลี่ยนต่างสาขาแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราไปเรียนเราเรียนคอร์สอะไรพี่เล่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าหนูไปเรียนตอนนี้หนูเรียนภาษาอยู่แล้วหนูเรียนไปแล้วได้ไปทำงานครัวแล้วแต่ว่าเราจะโรงเรียนครัวนะดิปโลมาเนี่ยแล้วรู้สึกไม่ชอบเราก็แบบบอกพี่นิดนึงว่าแบบพี่ว่าคะหนูแบบไม่ชอบครัวเลยหนูได้ลองทำครัวแล้วหนูไม่ชอบหนูอยากเปลี่ยนเป็นแบบลีดเดอร์ชิพถ้าเกิดที่โรงเรียนนั้นเนี่ยมีลีดเดอร์ชิพเนี่ยเปลี่ยนง่ายค่ะเพราะว่าก็คือภายในโรงเรียนเดียวกันแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแบบที่ย้ายไปอีกโรงเรียนนึงเนี่ยถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ว่าก็จะมีในส่วนของเอกสารเข้ามาก็คือเราจะต้องทำเรื่องในการที่จะขอออฟเฟอร์ที่ใหม่แล้วก็ขอใบลาออกที่แรกเพื่อที่จะให้เขายอมรับที่ใหม่ยอมรับและออกออฟ COE ตัวใหม่เสียบเข้าไปในวีซ่าให้ทำได้นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของปโทปตีเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่เคยอะไรเนาะปโทเนี่ยคอร์สบางคอร์สเนี่ยค่ะมันต้องใช้เหมือนเป็น education background อย่างเช่นถ้าพี่อยากเรียน finance ปโทอ่ะปตีพี่ต้องมี finance
แต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่เลือกที่ตอนแรกพี่จะเลือกไปพี่เลือกไป MBA พี่เรียน Finance มาเลือกไป MBA แล้วพี่จะเปลี่ยนไป Architecture พี่เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่มีพื้นหลังในการที่ทำ Architecture มาดังนั้นถ้าเป็นคอร์สปอโทอะค่ะหรือคอร์สที่แบบปอเอกอย่างเงี้ยการเปลี่ยนคอร์สอะค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันqualification ของเราเนี่ยกับคอร์สที่เราจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันไปได้ไหมถ้าเกิดหนูอยากเปลี่ยนมา MBA เนี่ยพี่บอกเลยเรียนสาขาอะไรมาเปลี่ยน MBA ได้แต่แล้วแต่มหาลัยนะบางมหาลัยรับประสบการณ์เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแบบ business management inter business บางทีเนี่ยส่วนใหญ่รับได้หมดไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้าไม่ใช่คอร์สที่แบบเฉพาะทางเท่าไหร่โอเคไหมคะโอเควันนี้นะคะก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ขอสรุปเลยเนาะว่าในส่วนของการที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียค่ะเราสามารถไปอยู่ยาวๆเนี่ยเราจะต้องทำแบบในรูปแบบไหนก็คือจะเป็นในรูปแบบของการไปเรียนเนาะอันนี้พี่ในพูดในส่วนของเรื่องของการที่พี่เป็น education agent เนาะก็จะเป็นในการไปเรียนทำไปเรียนแบบปอตีปอโทปอเอกแล้วก็อยู่ต่อ3ปี4ปีอยู่ต่อจบอีกประมาณ2ปี3หรือว่า3ปีแล้วแต่เมืองเนาะแล้วก็การไปเรียนพวกดิพโลมาอยู่ยาวๆแบบเรียนดิพโลมา3ปีเรียนดิพโลมา2ปีครึ่งพวกนี้ก็จะอยู่ต่อทำงานได้อีกเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจที่จะไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นระดับดิพโลมานะคะหรือระดับปอโทเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูโปรโมชั่นนะคะได้ในเพจเรียนต่อออสเตรเลียข้างล่างนี้เลยวันนี้เพิ่งโพสต์กันไปมีโปรโมชั่นลด 10% ด้วยนะลองดูนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนที่อยากที่จะคอนซัลท์นะคะนัดเวลานะคะในเพจนะคะของเราจะมีนัดเวลาโทรเข้ามาปรึกษาในเรื่องของแต่ละเรื่องนะคะสามารถที่จะนัดเวลานะคะพี่ๆเข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากที่จะคอนซัลท์ช่วงเวลาไหนนะคะแล้วคราวหน้านะคะเรามาเจอกันค่ะว่าพี่จะมีข้อมูลอะไรมาไลฟ์ให้น้องๆฟังนะคะแล้วน้องๆก็สามารถที่จะคุยกับพี่เดี๋ยวคราวหน้าเรามาทำในส่วนของการที่โฟนอินด้วยว่าคนไหนอยากที่จะคอนซัลท์นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยลองฟังกันดูว่าเอ้ยเราจะไปเรียนอย่างนี้เราต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างค่าเรียนประมาณเท่าไหร่บ้างแล้วพี่ๆนะคะมีวิธีคอนซัลท์น้องๆกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันนะคะวันนี้พี่ไอพิวขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมตอบคำถามแล้วก็ให้กำลังใจพี่ไอพิวนะคะก็คราวหน้าเจอกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ